วันนี้เป็นวันว่างๆของผมนะครับก็เลยมันรื้อกรอบรูปเก่าๆมาดูนะครับอันนี้น่าจะประมาณสักตอน2ขวบนะครับยังกำลังน่ารักมากๆเลยนะครับหรือกล่องรูปแบบนี้นะครับมักจะเจอสภาพแบบนี้ด้วยนะครับก็มีกรอบรูปที่ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เก็บไว้นะครับวันนี้ผมมีไอเดียง่ายๆนะครับกับการที่จะนำกรอบรูปที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแบบนี้นะครับมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างจะพาเปลี่ยนกรอบรูปเป็นที่แขวนกุญแจนะครับไปลุยกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกรอบรูปที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาเป็นที่แขวนกุญแจนะครับปกติกรอบรูปก็จะข้างในก็จะมีกระจกนะครับแล้วก็จะมีแผ่นด้านหลังอยู่นะครับจะทำให้เจ้านี่แขวนกุญแจได้นะครับก็จะต้องใช้อุปกรณ์ลักษณะตะขอแบบนี้นะครับซึ่งตำแหน่งในกรอบรูปที่จะติดได้เนี่ยนะครับก็จะมีข้างบนนะครับติดเข้าไปตรงนี้ได้เลยหรือบางคนก็ถ้าไหนๆจะแขวนกุญแจแล้วเอากระจกออกไปเลยก็ได้นะครับก็จะทำให้มีพื้นที่ในการติดมากขึ้นนะครับหรือจะติดด้านล่างก็ได้นะครับก็ขันเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับบางคนแรงเยอะนะครับก็ขันเข้าไปเลยได้นะครับหรือนะครับมีอีกแบบนึงนะครับผมมักจะเอากระดาษสีขาวๆนะครับมาใส่นะครับมีลวดลายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่กระจกตรงนี้นะครับในการทำเป็นบอร์ดที่ลบได้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงเกิดมีกรอบรูปที่เป็นกรอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็แนะนำอุปกรณ์ที่เป็นอันนี้เป็นมือจับเฟอร์นิเจอร์นะครับพวกมือจับตู้มือจับลิ้นชักเนี่ยนะครับก็จะหาซื้อได้ราคาก็ไม่แพงนะครับซื้อแบบนี้มานะครับแล้วก็เจาะรูด้านล่างแล้วก็ติดก็จะกลายเป็นที่แขวนกุญแจแต่วันนี้เราทำส่วนที่เป็นส่วนแขวนกุญแจให้เสร็จก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบที่ใช้ตะขอด้วยแล้วก็แบบติดแบบนี้ด้วยนะครับผมจะเอากรอบรูปนี้ไปแขวนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเอาเจ้าขาตั้งนี้ออกนะครับค่อยๆขยับขยับนะครับก็จะออกได้นะครับเจาะแผ่นตัวนี้นะครับรวมถึงกระจกด้วยแล้วก็จะเอากรอบไปเจาะนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะนะครับกรณีของตัวเล็กเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะจากด้านล่างตั้งใจไว้ว่าจะมีสักตะขอแบบนี้สัก5ตัวนะครับตรงกลาง22 22นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีมือจับด้านล่างนะครับ4ตัวนะครับก็ไปเจาะก่อนจะทำการเจาะนะครับก็วัดสักนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็แบ่งเป็น6ช่องนะครับก็อันนี้ผมจะเจาะจากข้างหลังนะครับแล้วก็จะติดตะขอยึดทั้งหมด4ตัวนะครับเพราะนั้นผมจะแบ่งเป็น5ช่องนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะขันตัวตะขอเข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับจริงๆว่าไปแล้วน่าจะเป็นงานยากที่สุดนะครับเรื่องของการเจาะรูตอนนี้ตัวเล็กนะครับก็จะขันตะขอนี่เข้าไปนะครับที่เป็นไม้นะครับก็จะขันได้ค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะไม้อัดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยประกอบทีเดียวนะครับพร้อมกับเจ้าตัวใหญ่นะครับขออนุญาตทำตัวใหญ่ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเวลาซื้อมือจับมาก็จะมาพร้อมกับสกรูขันเข้าไปได้นะครับก็จะใส่น็อตเข้าไปฝั่งข้างหลังนะครับแล้วก็ขันจากฝั่งข้างหน้าเข้ามานะครับเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นกรอบรูปนะครับใส่รูปหน้าตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้เรียบร้อยเนาะสวยไหมครับผมนะครับอันนี้ก็ไปติดหน้าบ้านได้ครับแขวนกุญแจได้นะครับตรงนี้เราก็เป็นที่ไว้เขียนนะครับเขียนโน้ตสำหรับเรานะครับอีกอันนึงแล้วกันเรียบร้อยครับผมทำเองนะครับง่ายๆแค่นี้จะรู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับยิ่งถ้าเห็นกรอบรูปแบบนี้นะครับติดอยู่หน้าบ้านเราได้ใช้ทุกวันนะครับท่านจะภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครจะมีไอเดียอื่นๆนะครับเวลาจะไปติดจะติดสติกเกอร์รอบๆนะครับหรือว่าจะเอาอย่างอื่นๆมาแขวนจะเอาดอกไม้หรือว่าจะทำภายในกรอบรูปให้เป็นที่วางจดหมายได้อีกหลายไอเดียนะครับแต่นี่น่าจะเป็นเบื้องต้นที่ทำให้เริ่มทำให้ท่านเห็นประโยชน์นะครับแทนที่จะทิ้งกรอบหรือว่าวางกรอบไว้เฉยๆนะครับจริงแล้วผมทำไว้อีกหลายอันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอันที่ผมทำไว้โดยที่ไม่ได้ติดตะขอด้านในด้านนอกนะครับแต่ติดตะขอตรงกลางเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเอากระจกออกนะครับแล้วก็ยึดติดกับเจ้าแผ่นข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกก็แล้วแต่เลยว่าท่านจะมีไอเดียในการทำยังไงแล้วรับประกันได้ท่านจะชอบกรอบที่วางอยู่เฉยๆแบบนี้นะครับอีกมากเลยนะครับผมกรอบรูปเอามาแขวนกุญแจถ้ามีน้องมาเทคแคร์พี่จะขอดูแลน้องทุกวันพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างได้ใหม่นะครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ